ทุกคนดูเนาะวันนี้อากาศสดชื่นจังเลยวันศุกร์นะคะวันศุกร์แล้วก็4 โมง 20แล้วก็โอ้ย look at this อากาศดีขึ้นเอาดอกกุหลาบเอาวิวมาส่งนะคะตอนเย็นของเราอยู่ที่อเมริกาเนาะรัฐของอลิซาเบธภูเขาเห็นไหมดอกไม้ใบไม้เปลี่ยนสีเลยเนาะเห็นไหมโอ้โหสวยมากสวยมากอ่ะเอกลักษณ์ของ US เลยนะคะเพื่อนบ้านเราเห็นธงของเราเนาะ50 รัฐอ่ะดูดินะใบไม้เปลี่ยนสีไปเลยแล้วก็อยู่สูงสูงแต่เราไม่ต้องไปปีนขึ้นไปเขาเรียกว่าไฮกิ่งนะคะเขาเรียกว่าไฮกิ่งก็แบบที่ว่าไปปีนภูเขาเราไม่ต้องปีนขึ้นไปเลยอยู่ใกล้บ้านเราใช้กล้องดูเองเนาะดูข้างบนเนาะข้างบนมันสูงมันหนาวฝนหิมะตกเนาะอ้าวแล้วก็ใบไม้ก็เปลี่ยนสีด้วยเดี๋ยวข้างล่างอยู่ที่พื้นบ้านคนนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนมันก็แดงจางปางแล้วนะทุกคนดูตัวนี้นะดูตัวนี้นี่ตรงนี้เห็นเนาะอยู่ไหนละนี่เห็นไหมวิวอยู่บนภูเขาเลยเนาะเราใช้กล้องมองดูเอาดูดิเนาะดูกันเลยทุกคนเนาะอ้าวทีนี้อลิสเบธก็ลืมมันก็เป็นคลิปยาวไปแล้วสวยงามมากเนาะสวยงามมากเวลาเราอยากดูมองขึ้นไปอยู่บนภูเขาเขาก็เปลี่ยนสีมั่งนะภูเขาข้างบนนู่นมันก็มีหิมะอยู่ข้างบนเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันเอาไปเลยทุกคนเนาะเอามาแชร์วิวอยู่ที่บ้านเนาะอยู่ที่พงอยู่ที่บนภูเขาสูงนี่เปลี่ยนสีแต่ละวันแต่ละวันเมื่อวานนี้มันไม่ค่อยเห็นสีแดงแบบยังป้างแบบนี้เด้อทุกคนเอ้ยนะดูจรวดหรือว่าอะไรนู่นตรงนั้นเห็นไหมจรวดหรือว่าต้องเป็นจรวดเนาะคงเป็นของพวกทหารพวกทหารเขาฝึกอะไรกันก็ไม่รู้เนาะตรงนั้นเนาะแล้วก็เห็นไปด้วยอ่ะเห็นไปด้วยเราออกมาข้างนอกเราเห็นอะไรมันเป็นขวัญตาของเรานะทุกคนถ้าจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่อเมริกาอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่เนาะเราต้องออกมาดูมันอยู่ข้างนอกนี่มันมหาอัศจรรย์จังเลยมันจะไปนั่งหมกอยู่ในบ้านเด้อออกมาข้างนอกมาดูวิวมาดูความสุขเป็นขวัญตาของขวัญของตาเราเนาะดูซะเอาจักรวาลพระเจ้าให้เราแล้วเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาเวลาออกมาดูอ้าวต้นไม้ของอลิซาเบธเนาะเห็นไหมดูใกล้ๆอ่ะตอนฤดูใบไม้ดอกออกดอกเอามาให้ดูนะดอกนี้สวยงามมากแต่มันมีกลิ่นนะมันสวยอ่ะเนาะเอาไปดูข้างนี้ก่อนไปดูข้างนี้ก่อนอ่ะไปดูข้างนี้ก็เป็นบ้านคนอุ้ยเดินไวจังช้าๆหน่อยเดี๋ยวคนจะเวียนหัวไปแล้วอ่ะดูตรงนี้เนาะใบไม้ใบพุ่มไม้อะไรก็สวย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 อ้าวต้นดอกกุหลาบของเราต้นนั้นเห็นไหมอาทิตย์แล้วนี่อลิซาเบธก็ทริมก็เป็นตัดออกมาแต่ว่าเสียดายก็เลยให้เขาบานก่อนเนาะให้เขาบานก่อนอีกต้นหนึ่งแดงแจ๋เลยต้นนั้นแล้วก็ข้างล่างต้นอยู่ใกล้ๆนั้นก็ตัดลงมาแล้วนะคะอลิซาเบธเอาหินใส่เพราะขี้เกียจไปหลกเอาหญ้าออกเนาะแต่ทีนี้มันก็ยังมีอยู่แต่มีน้อยลงก็ยังมีอยู่นะคะเอาภูเขาบ้านเราเนาะนี่บ้านเราตอนเย็นนี้ก็จะไปทำอีกนะถ้าไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้หรือว่าเรามีความรู้สึกจะไปทำไหมหรือว่าขี้เกียจเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวนี้แค่4 โมงครึ่งตัดสินใจก่อนนะภูเขาข้างบนเห็นไหมอ่ะบ้านหลังนี้ก็มีธงด้วยเนาะดูกันไปดูกันไปเลยหมู่บ้านเนาะต้นไม้เราแบบที่ทำใกล้ๆเนาะเอาพอแล้วส่วนที่ลิสเป็นชอบก็ตรงนี้นะมันอยู่ที่หน้าบ้านเรามาเดินดูแล้วก็เดินชมยืนชมพูดภาษาไทยก็ไม่ถูกแล้วนี่แล้วก็ดูสิอ่ะเนาะเป็นขวัญตาของเราพอแค่นี้ก่อนจ้ามันยาวแล้ว